ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยาสีฟันเซนโซไดสวัสดีครับผมทั้งสองคนนะฮะในตู้คู่ตันตู้นี้พี่ต้อยตาวอาทิตย์นะก็มาสดใสกับเราสองคนใช่แล้วแขกของเราวันนี้ดีดามากวันนี้คือคนที่ดีดาเนี่ยคือพี่เอกนะจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็จะดีดาด้วยใช่เพราะสองคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมรักถึงขนาดโหวตให้เขาเป็นเดอะสตาร์ทั้งสองคนถูกต้องจริงๆอาจจะมาทั้ง7คนแล้วแต่ว่าตู้เราอ่ะนั่งได้แค่2สุดๆแล้วหมายถึงว่าแขกอะนะก็เลยบอกให้มา2พอเอ้าเพราะจริงแล้วเนี่ยเขาต้องมา7เออแต่เดี๋ยวถามเขาว่า7เนี่ยมีใครบ้างโอเคแล้วก็อยู่ไหนเนี่ยเราไปรับที่ไหนโอเคโอ้ตายแล้วนั่นแหละสวัสดีจ้าแขกไปด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยครับฉันเชิญแขกนะฉันไม่ได้เชิญเธอผมนี่แหละแขกมาส่งดุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลุมที่6 7 9 10เฮ้ยนี่ดีขึ้นแล้วนะนี่เหลือ2หลุมแล้วดีแล้วครับผมมา2ท่านบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าจริงๆมี7เพราะว่าคอนเสิร์ตของเราชื่อว่า7 Wonders 7 Wonders นอกจากน้องแกงกับน้องตั้มแล้วมีใครอีกมีพี่กันพี่ฤทธิ์พี่โตโน่ใช่แล้วก็สาวพิษนะครับผมแล้วก็มีพี่ฮั่นแล้วก็น้องกั้งพี่อันเด้งเป้าพี่อันโอ้เด้งเป้าแล้วต้องมีถอดเสื้อแล้วก็โชว์กล้ามบ้างๆนะอันนี้ก็ไม่แน่ความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่เราจะได้ดูมันมีอะไรบ้างคือแค่7คนมารวมตัวมันก็แตกต่างแล้วไงมันยากมากที่7คนนี้จะมารวมตัวกันแล้วมันจะมีโชว์ที่แบบว่าหลายคนจะไม่เคยเห็นนี่ยังไม่รวมแขกรับเชิญนะโอ้แขกมีการทำไมไม่แขกรับเชิญนี่เปรี้ยวมากแขกรับเชิญไม่ขอพูดถึงคือถ้าเกิดยาอย่างนี้ใช่นะใครนะถ้าเกิดยาพีคพี่ชยาพี่ไอ้ปีชยาไอ้ปีชยาต้องแล้วก็พี่เจี๊ยบแล้วนาจะกลับไปดูเจี๊ยบทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะอยากไปดูเจี๊ยบคนเดียวเลยอ่ะอยากให้เจี๊ยบร้องเพลงคนเดียว1-3.2เพลงครับผมนี่คือความพิเศษแขกรับเชิญก็แน่นครับเนี่ยเพราะนั้นจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับผมวันที่4กับวันที่5กรกฎาคมบอกว่าแขกรับเชิญไม่ได้มีแค่นี้ใช่ยังมีแบบว่าสายพลังเสียงมาอีกมาเพิ่มเติมโดมแก้มก็ต้องมาโดมแก้มสีโพดำแต่โดมแก้มนี่โดมกับตั้มนี่ตอนนี้ตัวเนี่ยเป็นพลังแต่งหญิงนะแบบนี้เธอแต่งหญิงไหมอ่ะเธอต้องมีมะไม่รู้ไม่บอกตอบสั้นๆไม่ค่อยสนใจอยากสนใจแต่เจี๊ยบเท่านั้นเองโอเคเราคุยกันเท่านี้พอเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างล่างต่อก็แล้วกันเราแจกถุงกันทั้งหมดนิดนึงรายการนี้อะไรครับเนี่ยพิธีกรเขาไม่ชอบแขกรับเชิญเหรอป้าเป็นอย่างงี้ไม่ได้ไม่ชอบแค่แบบว่าทำเวลาเพราะพี่ก่อนวิ่งอีเวนต์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกับรายการตู้ฟู่ตันตู้นี้มีแต่ไฮทำไมไม่แต่งหญิงไม่ชอบเลยเหรอเพราะว่ารู้สึกอย่างไรไม่ดีเลยเหรอสนับสนุนโดยหุ่นมะพร้าวชาวเกาะตู้นี้มีแต่ให้โอ้ยทุเรียนนี้อ่ะช่วงนี้นะฮะเราก็มีวุ้นมะพร้าวชาวเกาะอร่อยชื่นใจกันใครก็ชอบมอบให้น้องๆทุกคนเลยพร้อมแล้วขอสิมือต้อนรับนะฮะแกงส้มและตั้มเดอะสตาร์สวัสดีครับผมมานี่จริงๆเราเชิญแกงส้มมาคนเดียวแกงส้มบอกว่าให้พาเพื่อนมาอีกคนอุ้ยแหมไปเล่นตลกเขาเนี่ยเพราะว่าบุญของแกงส้มเขานะโอ้ยอย่าไปว่าน้องอย่างนั้นเลยขอบคุณมากที่เชิญผมมาเป็นเซเลบวันนี้อย่ามาเซเลบนั่งเลยที่จะถาม2คนนี้ครับผมพี่ว่าเขาจะตั้งใจถามนะวันนี้ถามแกงส้มดีกว่าครับแกงส้มถ้วยเนี้ยไม่ทราบรสชาติอะไรรสชาติเค็มแกร่งหรือว่ารสชาติเปรี้ยวแต่พี่เอกกี้ก็น่าจะรู้นะฮะโอ้ยเราชิมกันมาแต่ไหนแต่ไรเราก็ชิมแค่ข้างๆกันเองอ๋ออะไรขอแจกตุ๊กตาให้กับพี่เอกกี้ก่อนรสชาติอะไรบอกผู้ชมเซ่กลมกล่อมครับเต็มที่กลมกล่อมครับผมแซ่บๆนะฮะแล้วตั้มเท่าที่เราเคยกินเขาว่าเขารสชาติเป็นยังไง
าช่วงจักรแลจะเปรี้ยวนิดนึงอุ้ยร้อนช่วงนี้เคยเข้ารอบ30คนสุดท้าย YG Entertainment ด้วยคืออะไรครับมันเป็นรายการของค่าย YG ครับผมเข้ามาหาศิลปินในเมืองไทยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเป็นส่งวิดีโอเข้าไปประกวดนะครับเป็นค่ายของเกาหลีเป็นค่ายใหญ่ใช่ส่งวิดีโอเข้าไปแล้วเขาก็คัดเลือกจากทั่วประเทศเนี่ยเหลือ30คนก็ได้เข้ารอบ30คนครับโอ้แค่นั้นก็สุดยอดแล้วนะครับผมโอ้ที่เกาหลีก็คัดแบบคัดโหดมากครับคัดโหดมากถูกต้องส่วนตั้มเนี่ยเหมาะจะไปอยู่กับน้องแจ๊สชวนชื่นหน่อยทำไมฮะมันดูทรงแบบใช่ดูจากนี่ดีกว่าแฟชั่นเราให้แกซ่อมทำบีทบ็อกซ์ทำเต้นหนึ่งสองสามไอ้ตั้มตั้มพี่ขอต่ำต่ำตั้มพี่ขอต่ำ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 หนึ่งสองสามสุดสัตว์ตั้มเลยเกิดทำทุกอย่างในโลกนี้ตั้มเต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไมครับแจกของดีกว่าใครเต้นแบบตั้มได้ใครเต้นก็ให้รับมาเลยมาเลยเดี๋ยวนะเรียนนักเรียนหรือไม่ที่ฟันเนี่ยทำตัวถึงได้ผอมบางอย่างนี้เขาไม่ได้ตัวผอมหรอกพี่อ้นตัวอ้วนว้าหนูพี่กินเข้าไปหนูจะเต้นใหม่เหรอหนูดูเป็นเด็กเรียนมากๆเลยอ่ะน้องชื่ออะไรคะน้องอะไรลูกชื่อปูเป้ค่ะน้องปูเป้กับน้องอะไรคะก๊อตครับน้องก๊อตเริ่มจากคุณน้องแล้วผู้ชายมาข้างหน้าไม่ยากน้องพร้อมเริ่มต้นครับเฮ้ยน้องเต้นเหมือนมาสคอตเลยเฮ้ยรับงานมาสคอตแน่เลยว่ะขอมอบเกาไล่กับไปนั่งเลยจ้ะขึ้นก่อนหนึ่งสองสามไปแล้วอีก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 ขอบคุณแม่เต้เขาบีบร้องเก่งเนาะเก่งมากใช่ใช่ตั้มร้องเพลงเก่งนะแต่จะบอกว่าตั้มเนี่ยเป็นเดอะสตาร์นะใช่แต่ว่าปีอะไรเราจำไม่ค่อยได้ปีเก้าปีเดอะสตาร์ปีอะไรฮะปีอะไรเด็กโรงเรียนนี้มีรสนิยมเขาจะรู้เห็นไหมไม่ขนาดถามว่าปีอะไรทุกคนยังแบบใครวะนี่อยู่เลยอ่ะน้องแต่ว่าตั้มเนี่ยหลังนี่แต่งหญิงบ่อยมากใช่ทำไมเพราะอะไรเออทำไมครับก็ทางรายการเขาให้แต่งครับผมก็ต้องแต่งเป็นหน้าที่ว้ายแต่แล้วนี่ตั้มนี่ไงผมนี่ผมไม่ได้เห็นไหมไหนก็สวยนะแต่แล้วแต่งเป็นอะไรแต่เป็นงูหรือเปล่าเนี่ยประกวดนางงามประกวดนางงามใช่แต่เป็นคนขี้เหร่ก็เลยต้องขี้เหร่ที่สุดอันนี้เป็นซินเดอเรลล่าชอบไหมเวลาแต่งหญิงชอบไหมมันก็สนุกนะลองตอบคำถามเป็นหนึ่งแต่งหญิงสิชอบไหมเวลาแต่งหญิงไม่ชอบเลยเหรอเพราะว่ารู้สึกแบบนี้ก็ดีเหรอไหนลองจิ้มแก้มหน่อยสิเหรอนี่เหรอเป็นคนดีเลยค่ะเขาเข้ากับเขาเนาะเขาทำได้แกนส้มทำได้มั้ยสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้อะตั้มพี่ต้องเชื่อไงพี่ต้องเชื่อก่อนเฮ้ยแบบเชื่อแล้วเฮ้ยแบบทำดีแกเฮ้ยแบบนี่เขาเป็นคนที่รักจริงมากนี่สมัยก่อนตอนที่รักคนผู้หญิงคนหนึ่งเขายอมถึงขั้นไปเรียนทำอาหารไปเรียนตัดเย็บตัดเย็บตามผู้หญิงไปตามผู้หญิงไปเรียนเล่าสิก็คือชอบเขาแล้วก็เขาอ่ะคืออยู่คนละห้องไงมันมีทางเดียวที่ได้เจอกันบ่อยๆนั่นคือการไปเรียนวิชาเลือกด้วยกันก็ตามไปเขาก็ไปเรียนทำอาหารกับเรียนเย็บผ้าอย่างเงี้ยคือไปตามจีบเขาจีบไม่ติดสรุปสุดท้ายเราพาเพื่อนไปด้วยเขาชอบเพื่อนเราอ้าวโอ้โหสารคำถามอยู่ตรงนี้แต่กระท้อนไฟฟ้าแต่กระท้อนไฟฟ้าสีแดงคำถามถามว่าตั้มชอบผู้หญิงถึงขนาดที่ไปเรียนอะไรอะใช้ข้อที่หนึ่งคือไปเรียนเพิ่มเติมในการถักขนจมูกข้อที่2ไปเรียนเพิ่มเติมในการแว็กซ์ขนจักรแร้ข้อที่3ไปเรียนเพิ่มเติมในการแว็กซ์ช่องขาหนีบข้อที่4ไปเรียนเพิ่มเติมในการนวดสลักเพชรคืออะไรวะคือสลักข้อที่5ไปเรียนเพิ่มเติมในการตัดเย็บยกมือใครตอบได้เอาไป20ออกมาเอาออกมาดิเอามาเอามาเอามาเอาอะไรลูกน้องแป้งรำพรน้องพรตอบว่าขนรักแร้ค่ะแว็กขนรักแร้เดี๋ยวเฮ้ยพรเฮ้ยพรน้องตอบตามความจริงหรือตอบตามหน้าตั้มพรเดี๋ยวพรเลี้ยงไม่พรเมื่อกี้พรฟังไหมพรฟังไหมพรเอา20ด้วยนะออกไปแล้วไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วกลับไปเลยถ้าเกิดนั่งที่นั่งที่นี่แล้วเดี๋ยวพี่จะจำลองสถานการณ์เมื่อกี้ให้ดูใหม่นะว่าคุยกันว่าอะไรแล้วพรฟังแล้วต่อพี่ย้อนสถานการณ์ให้พรรีบอยตั้มตอนที่ตั้มชอบผู้หญิงนี่ตั้มไปเรียนเพิ่มเติมผมไปเรียนพวกตัดเย็บอะครับผมพรทันทีเดี๋ยวพรลืมเขาไปเรียนอะไรตัดเย็บค่ะไม่รู้อะถ
2คนเป็นยังไงอยากดูชอบผู้หญิงแบบไหนผมนะครับเจ้าผมชอบสาวสามหวยครับอัญชยาได้ไหมได้ไหมสาวหวยได้อยู่ได้พี่มองไม่เห็นทางแล้วนะแล้วเราล่ะแล้วเราตามไม่ต้องสวยมากไม่ได้ขี้เหร่กันไปแล้วก็แบบว่าดูพอได้แต่ว่านิสัยเป็นสำคัญขอแบบว่าอยู่ด้วยกันได้เป็นผู้หญิงลุยๆคำถามอยู่ตรงนี้แจกเครื่องปิ้งย่างบาร์บีคิวถามว่าแกงส้มครับชอบผู้หญิงสเปคสไตล์ไหนข้อที่หนึ่งผู้หญิงจมูกแบนจมูกแบนข้อที่สองผู้หญิงฟันเงิมฟันเงิมหมายความว่าฟันซ้อนเข้าหากันอย่างบ้าคลั่งและปิดปากไม่ลงข้อที่สามผู้หญิงขาถาข้อที่สี่ผู้หญิงขาหนีบข้อที่ห้าผู้หญิงสิวเกลือกรังข้อที่หกผู้หญิงสาวมวยใครตอบได้ยกมือข้างหลังพี่เคมาใช่ปะใช่ปะชื่ออะไรลูกนัทวุฒิครับนัทวุฒิชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นชื่อวุฒิทำไมนัทวุฒิเราไม่ชื่อป๋อนัทวุฒิส่วนใหญ่ก็ชื่อป๋อนัทวุฒิทวนช้อยทวนช้อยให้เราหน่อยทวนช้อยคุณหนูตอบเลยลูกนัทวุฒิชื่อเล่นชื่อวุฒิข้อหกครับสาวหมวยทำไมหนูถึงตอบสาวหมวยทำไมถึงไม่ตอบข้ออื่นมันแปลกข้ออื่นมันแปลกถือว่าพี่กับพี่เอกกี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องวุ้นมะพร้าวชาเกลืออร่อยชื่นใจใครๆก็ชอบนะฮะมีกิฟต์เซตมอบให้แก่แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านด้วยเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะกลับมาแจกเงินสด 3,000 บาทด้วยนะครับใช่แล้วค่ะกับรายการตู้คู่ตักตู้นี้มีแต่ให้ข่าวดีสำหรับชาวตู้คู่ตังมาร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนูไว้เพียงบอกวิธีดูแลผิวให้ขาวอมชมพูดูสุขภาพดีในแบบของคุณเขียนลงบน facebook.com/ตู้คู่ตังผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่โพสต์โดนใจพี่เอกกี้และพี่อ้นศรีจะได้รับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนูไว้ไปใช้ฟรีๆเลยจ้าโอ้ยเก่งมากเก่งมากเลยเลยโอ้ยมาลูกอาจารย์ซิวไม่เคยลงเลยสนับสนุนโดยคิดแคทแต่ระหว่างนี้แต่คิดแคทบอร์ดเพื่อจะพักคิดถึงคิดแคทโต้โต้ตัดโต้เดวิดไอ้นี่อะไรตอนโฆษณาแกงชอบกับตั้มมาว่าอะไรวะพี่เอกอะจีบแขกอยู่ได้ตั้งแต่ผมมาผมไม่รู้สึกโดนจีบเลยรู้สึกโดนแทงตลอดโอ้โหโดนด่าตลอดรายการอะไรด่าเสือโยงอะหนูไม่ได้ผมโตก่อนค่ะผมฟูมากพี่ไม่ชอบเขาอยากส่งมันเป็นเทรนด์ของน้องเขาคุณตั้มแต่ก่อนพูนมากฮะอ้วนกว่าธนยังเฮ้ยอ้วนกว่าพี่เอกพี่ตอนกัดไปถึงพี่ธนยังปกติขนาดไหนกี่กิโลที่แบบตัวแตกเกือบ90กิโลกรัมเฮ้ยจริงๆแล้วแต่ส้มมันเคยอ้วนใช่ป่ะเท่ากันเลย90เหมือนกันสองคนนี้คือ90เหมือนกันใช่พวกแกโยโย่อยากลดความอ้วนหรือว่าไม่ครับก็คือเราลดด้วยวิธีการแบบออกกำลังกายแล้วก็อาหารอะไรถึงมุ่งมั่นว่าเราจะลดแล้วจีบผู้หญิงไม่ติดนั่นไงใส่กางเกงขาเดฟไม่ได้ก็เลยกดดันกดดันเองจีบผู้หญิงก็ไม่ติดลดซะเลยก็เลยลดมากี่กิโลผมลดจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้25กิโลได้อย่างแกงส้มล่ะตอนนั้น90หรือเท่าไหร่ล่ะ90ก็ลงมาตอนนี้วันลงมา20โลมีแรงบันดาลใจอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องลดส่วนใหญ่แรงบันดาลใจของหนุ่มๆเวลาลดความอ้วนก็เหมือนเดิมนะครับสาวจีไม่ติดคำถามอยู่ตรงนี้ฝุ่นตั้มและแกงส้มลดน้ำหนักลงมาได้คนละประมาณกี่กิโลประมาณฟังช้อยเราจะแจกนาฬิกาอันนี้ข้อ1 7,399 โลเออพี่เนี่ยเออข้อ2ลดมาเพียง 0.000 กิโลข้อ3ลดลงมา7ขีดข้อที่4ลดลงมา20-25กิโลยกมือน้องข้างคุณครูน้องชื่ออะไรจ๊ะโนเน่ค่ะโนเน่พี่เขียนเองหรือว่าหนูไปที่ร้านเขียนเขียนเองเขียนเองแล้วคำตอบของหนูคือจะตอบว่าอะไร20-25โล20-25โลในช้อยมันมีไหมคะว่า25มีถึงออสนางเวียงฉันถึงโอเคถ้าเธอจะตอบว่า20-25โลคำตอบนั้นถูกต้องครับถูกต้องก็เป็นรายการเหลืองนะฮะ
ก่อนที่จะคุยเรื่องให้ฝากเรื่องคอนเสิร์ตนะแจงส้มก็กำลังจะมีละครเวทีด้วยใช่ครับผมตอนนี้มีละครเวทีเรื่องสลัดวันสลัดโสดกับโจทย์เก่าๆวันสลัดโสดกับโจทย์เก่าๆครับเล่นคนเล่นนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะใครบ้างนะฮะแน่นเอาตัวพีคก่อนนะครับตัวพีคคุณออฟปองศักดิ์พีคพีคมากนะฮะแล้วก็รวบรวมศิลปินจากหลายเวทีมาเลยนะครับมีกิตเดอะวอยซ์กิตเดอะวอยซ์พระชา AF นะครับพี่นัทสกาธรนะฮะแล้วก็รุ่นเดอะกับสยามกุลการพี่ตงเหน่งพี่ตงเหน่งอุ้ยหลายเวทีเลยเนาะใช่มารวมกันได้ดูกันเมื่อไหร่วันไหน13สิงหาคมรอบแรกนะครับซื้อบัตรที่ Ticket Maker ทุกสาขาส่วนตั้มครับนี่เขาเป็นคนที่วอรี่มากในเรื่องของคอนเสิร์ตนะฮะ Seven Wonders เขาบอกว่าเขาต้องฟิตหุ่นให้มีซิกแพคให้ได้ครับผมครับตั้มโอ้ยเดี๋ยวไปจับตอนนี้ยังไม่มาเพราะอะไรก็ไม่ต้องถึงขนาดมีซิกแพคแค่จะดูแลตัวเองให้มันไม่มีพุงก็พอแต่เรามีสเตย์แล้วก็ใส่สเตย์แล้วใส่สเตย์รัดไว้ใช่แล้วใส่สเตย์ก่อนเบื้องต้นนะแล้วเราก็ค่อยใส่กางเกงในเดี๋ยวแต่ที่นอนนะที่คุณจะแต่ที่นอนนะแต่ที่นอนในคำถามว่าอะไรดีอะว่าคอนเสิร์ตเขาเนี่ยนะที่ว่าเขาจะเล่นเนี่ยนะมีกี่คนว่างั้นว่ามีไกวบ้างอะมันนอนตอบเลยเร็ว Google น้องใครตอบยกมือยกมือแล้วเดินออกมาน้องเดินออกมาแล้ววันหลังไปดัดฟันด้วยว่าฟันมันเนื้อออกมาน้องชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกน้องฟ้าอ่ะน้องฟ้าน้องฟ้าเอากระโปรงนี่เขาไปก่อนลูกค่ะไม่รู้นะลูกค่ะนอนให้สบายแค่ว่างั้นน่ะฟ้าฟังพี่นะไม่มีใครอยากดูเพราะฉะนั้นเอาขึ้นมาจะให้น้องเอาขึ้นมาให้ได้เหรอหนูตอบนะคะ7คนมีใครบ้างลูกกันค่ะลิศโตโน่กันลิศโตโน่แล้วใครอีกใครฮั่นฮั่น4ละกั้งกั้ง5ไอ้ที่นั่งตรงนี้มึงไม่ต้องไอ้ที่นั่งตรงนี้มึงไม่ต้องทุกคนอ่ะต้องคนสุดท้ายต้องคนสุดท้ายลูกปะฮะแกงส้มอีกคนอีกคนนึงยังนึกไม่ออกเดี๋ยวใครใครตามไหนตามไหนตามส่งมาส่งตามเดือดสาเล็กไรตามเดือดตาเก้าถูกต้องถูกต้องอ่ะโหนี่มึงเตียงแตกเต็มไปเลยแกงส้มไปเลือกหนึ่งคนครับผมตามไปเลือกหนึ่งคนครับอันนี้เราออกไปยังออกไปแล้วเนี่ยครับแต่น้องยังไม่ได้ออกนี่เอาอ่ะงั้นมาเลยงั้นมาเลยงั้นมาเลยเดี๋ยวโอ้ยนี่มันไอ้จิ้วหนูชื่ออะไรกันลูกชื่ออะไรคะชื่อโบค่ะโบกับใครคะจอยอะชื่อบูมครับกติกานะฮะก็เราใช้ผู้แข่งทั้งสองคนนี้ดื่มน้ำแดงนะครับในถ้วยให้หมดนะฮะแล้วโยนถ้วยที่น้ำแดงหมดแล้วเนี่ยลงในถังขยะให้ลงนะฮะถ้าไม่ลงก็ต้องดื่มใหม่สลับกับเซเลบของเรานะครับซึ่งผ่านการนะฮะคนละถ้วยใช่ฮะภายในเวลา30นาทีได้ถ้วยเยอะที่สุดชนะไปพร้อมอ่ะคู่แรกน้องตั้มโฟปับมือตั้มโฟให้ดูเลยอ่ะพร้อมแล้ว30นาทีเริ่มครับเร็วตัดเร็วๆกีฬานั่นแหละเร็วๆๆๆเร็วๆแค่โอ้ยเก่งมากเก่งมากเลยเร็วๆ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 โอ้ยโอ้ยตายๆแล้วได้ยังช้าอย่างงี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วๆเร็วสโลว์เร็วๆโอ้ยข้างหลังโอ้ยโอ้ย8 7เรามาดูว่าของใครจะลงถังขยะมากกว่ากันพร้อมแล้ว30นาทีเริ่มค่ะอุ้ยเร็วๆเพราะจุดบอดของทีมโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูน้ำกันให้หมดเลยดีโอ้ยน้ำหมดหมดเลยเร็วๆน้องโปรลูกน้ำให้หมดน้องโปรอ่ะสักลูกหนึ่งลูกน้องโปรอ่ะอุ้ยลงเฉยอุ้ยลงไปแล้วไม่ยอมเชื่อดีโอ้ยดีโอ้ยโปรอ่ะคุณเป็นไหมเนี่ยก่อนอื่นโอ้ยเฮ้ยแม่
เฮ้ยบ้าเฮ้ยเลือกตู้สีม่วงหรือสีเขียวสีม่วงครับสีม่วงนะฮะอ่ะเซเลบไปอยู่สีเขียวเปิดพร้อมกันด้านข้างประตูเป็นตัว1 2 3 4สีม่วงครับผ่านสีโอ้ยแจกกิฟต์เซ็ตด้วยนะฮะคิดแคทคิดจะพักคิดถึงคิดแคทฝากคอนเสิร์ต7 Wonders กันหน่อยก็คอนเสิร์ต7 Wonders นะครับผมก็จะมีขึ้นในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้เป็นคอนเสิร์ตของ7หนุ่มมหัศจรรย์เฮ้ยมีขายไหมมีขายอยู่มีที่ไหนที่เมเจอร์ทุกสาขาที่เมเจอร์กี่วันไหนนะ4-5กันได้ฟังไหมที่ผมพูดได้ฟังไหมนี่พิธีกรใหม่ครับว่าคุณต้นคะขาถามว่าคุณอยู่พิธีกรใหม่เหรอคะอ้าอีตาอ้าอีตาเสียเดียวทำพิธีก่อนลองพ่อก่อนเลยจ้าบริตันเดอะสตาร์ครับวันนี้ขอบคุณโรงเรียนกรุงเทพกับชีวิตเยลัยขอบคุณอย่างรักใจของเราเนี่ยฮะแกงส้มและเต้าเดอะสตาร์ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่รู้จักรอเล่นมึงก็น่าคล้ายกันตอนเล่นแล้วพอรอแล้วเป็นไงฮอตไหมพอสมควรพี่เขาลดแล้วพอสมควรใช่ไหมคนลดแล้วก็ยังเหมือนเดิมใช่หรอเพราะว่าแกเพราะว่าผมลดแล้วเหมือนเดิมไหมหรือว่าฮอตขึ้นเหมือนเดิมอันนี้ก็พูดเรื่องจริงนะครับผมคว้าดาวโรงเรียนมาเป็นแฟนได้